ไปเห็นพี่แห่งใช้ถามนี่ถามโช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 ต้องเตรียมการบ้านต้องทำอะไรยังไงไหมฮะเออจริงๆบริษัทที่ผมเข้าไปส่วนมากผมจะติดปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของวาระที่ออกมาแล้วมันคุมเครือบางเรื่องเนี่ยผมเองรู้แต่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นแบบนั้นอ่ะ 90% ไม่รู้ว่าไอ้วาระออกมาอย่างเงี้ยมันจะกระทบกับสิทธิของเขาเหล่านั้นหรือไม่เช่นวาระแบบไหนที่พี่หังใช้นี่จะต้องจับตาเลยคือบริษัทนี่พอออกนี่มาปุ๊บพี่หังใช้เฮ้ยไม่ได้ฉันต้องเข้าคุมแล้วสำคัญที่สุดเลยคือเพิ่มทุนซ้ำซากบริษัทที่เพิ่มทุนซ้ำซากมีหลากหลายเลยนะฮะทุกวันนี้มีเพียบด้วยนะฮะโอ้โหเยอะมากคือเพิ่มแล้วเพิ่มอีกอย่างเงี้ยทำไมบริษัทเพิ่มทุนซ้ำซากมันทำไมเราต้องไปคืออย่างแรกคือเงินที่เขาระดมไปเนี่ยผมพูดในทีการประชุมร้ายหลายครั้งเวลาจดทะเบียนมีการระดมทุนผมจะพูดกับประธานกรรมการและบอร์ดบริหารทั้งชุดเนี่ยว่าเงินที่ท่านได้มาจากผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนนั้นเป็นเงินบริสุทธิ์เงินที่ว่าบริสุทธิ์เนี่ยมัน3บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์แรกเลยนะครับคือเงินอันเนี้ยไม่เสียดอกเบี้ยถ้าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยผู้ถือหุ้นเลยท่านเอาเงินเพียวๆเหล่านี้เอาไปใช้บริหารผมเคยยกตัวอย่างให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มทุนน้ำซากหลายบริษัทเลยบอกว่าท่านไม่ต้องเอาเงินไปบริหารแล้วครับเงิน 1,400 ล้านเงิน 1,800 ล้านที่ท่านระดมทุนไปถ้าไปฝากแบงค์แล้วเอาดอกเบี้ยมาปันผลพูดถึงพูดยังได้เลย อันนี้คือเงินบริสุทธิ์ไงเงินบริสุทธิ์ที่2ก็คือเงินที่ผู้ถือหุ้นทำธุรกิจธุรกรรมจะเป็นขายเฉากล้วยขายน้ำเต้าหู้ขายบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะขายที่ดินหรืออะไรแล้วแต่เงินเหล่านี้คือเงินบริสุทธิ์ที่เขาได้มาอย่างบริสุทธิ์ถูกไหมครับครับผมแล้วเขาก็มาลงทุนให้ท่านดังนั้นเงินเหล่านี้คือเงินสองบริสุทธิ์จริงๆแล้วถ้าทำยังไงล่ะครับที่เงินบริสุทธิ์เหล่านี้จะไปเกิดดอกเกิดผลให้กับผู้นักลงทุนแต่ในตลาดทุนเราก็ยังมีคนที่เอาเปรียบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส่วนพวกพ้องเอาเงินเหล่านี้ไปทำในธุรกิจธุรกรรมแล้วเกิดผลขาดทุนสะท้อนกลับมายังบริษัทจดทะเบียนนั้นคือเพิ่มทุนแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแทนที่บริษัทจะได้กำไรก็ขาดทุนถูกขาดทุนอีกส่วนทุนมันลดลงก็ขอเพิ่มทุนอีกเพิ่มทุนอีกก็ขาดทุนอีกพวกนี้พี่ห้างใช้บอกว่าเพิ่มทุนซ้ำซากต้องจับตาจับตามองครับต้องถามเราไม่ได้ปิดทางนะครับเพราะว่าผมเห็นเรื่องการที่บริษัทจดทะเบียนในตอนไครซิสแล้วโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งครับเยอะมากแล้วโตมาจากอะไรจากการเพิ่มทุนผมเห็นด้วยไม่ได้ปฏิเสธแต่บางบริษัทเขาก็ใช้ช่องว่างอย่างนี้แหละครับแล้วมีเรื่องนึงอยากจะฝากท่านไว้ท่านวิทยากรไปเลยว่าผมมีจุดประเด็นอยู่เรื่องนึงคือเรื่องการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอันนี้ต้องสำคัญมากผมเห็นแต่ละคนเวลายกมือขอให้บันทึกด้วยครับครับว่าคำพูดนี้อยู่ใช่ครับอันนี้มีกฎหมายทางก.ล.ต.ระบุไว้เลยนะครับถ้าผู้ถือหุ้นขอร้องให้บันทึกแล้วไม่บันทึกเนี่ยผิดนะครับทำไมสาเหตุคือผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันประมาณสัก3-4% เท่านั้นจำนวนผู้ถือหุ้นนะครับไม่ใช่จำนวนหุ้นนะจำนวนผู้ถือหุ้นงั้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยอยู่ถึง 80-90% ที่ไม่ได้เข้าประชุมครับงั้นเขาจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะวันนั้นประชุมไปแล้วเขาตอบยังไงบริษัทชี้แจงอย่างไรถามว่ามีประโยชน์ผู้ถือหุ้นบริษัทจดเลยไหมผมว่ามหาศาลถึงล่าสุดในรายงานการประชุมก็จะชี้ว่ามีผู้ถือมาถามนะท่านประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารได้ตอบแล้วตอบอย่างนี้เพื่อจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างแล้วเขาจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ไม่ได้เข้าประชุมแล้วก็จะได้เป็นหลักฐานด้วยใช่ใช่ว่าเขาตอบแบบนี้เขาบอกพวกเราว่าจะเอาเงินไปทำแบบนี้ถูกต้องถูกต้องนั่นแหละครับผมพยายามรณรงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้นหลายครั้งให้ช่วยระบุชื่อผู้ถามผู้ตอบเพราะจะได้แสดงตัวตนจริงในการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นการแสดงถึงเรื่อง CG ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนที่เราจะจับตามองก็คือเพิ่มทุนซ้ำซากนอกเหนือจากเพิ่มทุนซ้ำซาก
ก็ธุรกิจการเข้าไปซื้อธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งการเทเลเวอร์นี่แหละราคาสมเหตุสมผลไหมการขายทรัพย์สินของบริษัทนั้นสมเหตุสมผลไหมนะครับมีอะไรแอบแฝงไหมคือไม่ได้ไปจับผิดนะฮะเพียงแต่เราจะต้องถามเพื่อความกระจ่างของบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นแต่ผมว่าเป็นโอกาสดีนะครับครับการที่เราถามแล้วเราให้บริษัทตอบมันเป็นการบอกกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์รับทราบด้วยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องถ้าทุกคนไปนั่งคิดอย่างเดียวมันจินตนาการหมดแต่ว่ามีการชี้แจงเนี่ยมันเป็นประโยชน์สองด้านเลยอย่างน้อยทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการชี้แจงข้อกังขาของผู้ถือหุ้นต้องอ่านไหมฮะงบการเงินนี่ต้องอ่านเยอะไหมฮะจริงๆต้องอ่านนะครับถ้าจะลงทุนจริงๆเนี่ยควรอ่านที่ให้ต้องอ่านเนี่ยเพราะเราจะได้เข้าใจถึงอันนี้พูดถึงนักลงทุนที่ลงทุนเพื่อลงทุนถือยาวกับบริษัทตลอดเนี่ยฮะให้เกิดความมั่นคงกับชีวิตตัวเองอ่ะครับง่ายๆอย่ามองเป็นการเล่นเก็งกำไรสมมติอันนี้สำคัญเพราะอย่างข้อมูลเหล่านี้อย่างทางสมาชิกของชมรมผู้ถือหุ้นไทย อย่างคุณสมชายปัดภัยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสื่อเรื่องนี้เขาดูงบการเงินไม่ใช่ดูเฉพาะปีเดียวนะเขาดูทุกปีย้อนหลังไปด้วยคืออ่านเพื่อที่จะลงทุนก็ได้หรืออ่านเพื่อถ้าเกิดว่าเกิดข้อสงสัยปุ๊บก็เข้าไปถามได้โดยเฉพาะงบการเงินมันจะเป็นตัวที่สะท้อนบอกมาในการดำเนินงานของบริษัทอยู่แล้วเช่นต้นทุนสูงเกินไปไหมคุณใช้ค่าใช้จ่ายการขายการบริหารมากเกินไปไหมนี่คือสิ่งที่นักลงทุนควรที่จะใช้ในการเข้าไปถามประชุมผู้ถือหุ้นสุดยอดเนี่ยแหละเนี่ยนั่นคือคำตอบของการงบการเงินครับผมแล้วเรียนอีกเรื่องนึงเรื่องงบการเงินเนี่ยทางกรตใช้ประโยชน์กับมันได้เยอะมากนะครับเพื่อจะช่วยดูแลผู้ถือหุ้นเรื่องยืนยันนะครับทั้งตลาดทรัพย์ทั้งกรอตอเนี่ยดูแลนักลงทุนทุกคนใช้คำว่าทุกคนหมายความว่าบริษัทจดทะเบียนด้วยนักลงทุนรายย่อยด้วยนะครับเขาดูแลตลอดหลายคนบอกกรอตอไม่ได้ทำอะไร คือในข้อกฎหมายอ่ะมันจะช้านะฮะคือเราจะเห็นการไล่หลังในการเก็บโดยตลอดใช่ถ้าเราไปใช้สิทธิความเป็นเจ้าของแล้วชี้ให้ทางตลาดชี้ทางให้กรอตอได้เห็นชัดเร็วเนี่ยข้อกฎหมายมันจะถูกรวบเข้ามาง่ายขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างใช่ครับที่สำคัญแล้วผมเชื่อว่าภาพของวันนี้นะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะทั้งการเมืองทั้งตลาดทุนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนัยยะแล้วผมเชื่อว่าความเป็นธรรมในตลาดทุนเนี่ยหรืออย่างที่ผู้ถือหุ้นต้องการเรียกร้องนะฮะเรื่องจริยธรรมที่ไม่มีข้อกฎหมายกำหนดแต่เป็นความสำนึกของผู้บริหารแล้วก็เรื่องที่ตลาดทรัพย์ต้องการมากที่สุดแล้วบริษัทจดทะเบียนทุกคนต้องบอกผมมีหมดเลยคือธรรมอภิบาลธรรมอภิบาลคือกรอบของการปกป้องบริษัทตัวเองให้ความโปร่งใสทุกอย่างนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนก็บอกว่าไอ้การที่ชมรมผู้ถือหุ้นไทยไปเรียกร้องช่วย IOD เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ย มันไม่มีประโยชน์มันมีแต่เสียงเรียกร้องแต่ผมยืนยันนะครับว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศร้องพร้อมกันเนี่ย คนไม่กล้าทำอ่ะการคอร์รัปชันในบริษัทจดทะเบียนมียืนยันว่ามีแต่ว่าเป็นการคอร์รัปชันทางนโยบายก็มียังไงอย่างกรณีจัดซื้อจัดหานะครับเงินอินเตอร์เทนเงินที่เอาไปใช้ในธุรกิจธุรกรรมอื่นๆซึ่งไม่สามารถลงในงบดุลได้ก็จะยกมาอยู่ในงบบริหารจัดการอะไรบางส่วนต้นทุนบริษัทก็จะสูงโดยไม่มีลิมิตซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวถ้าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยช่วยกันปกป้องเรื่องไม่คอร์รัปชันแล้วสิ่งที่ผู้ถือจะได้รับก็คือเงินปันผลที่จะมากขึ้นผลกำไรบริษัทก็จะดีขึ้นเพราะเงินส่วนที่คอร์รัปชันมันไม่ใช่น้อยๆใช่แล้วมันสามารถที่จะกลับมากลายเป็นปันผลได้แน่นอนแน่นอนเลยเพราะตัวเลขเหล่านั้นมันแจ้งไม่ได้แล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดว่าเราลองคิด
ผมเชื่อว่าชมรมนักชมรมผู้ถือหุ้นไทยเนี่ยคิดอย่างนี้อยู่ครับเราลองคิดว่าถ้าทุกบริษัทไม่มีคอร์รัปชันคือวันนี้อ่ะฉันไม่คอร์รัปชันแต่นั่นคอร์รัปชันน่ะจ่ายใต้โต๊ะอ่ะฉันไม่จ่ายใต้โต๊ะนั่นจ่ายใต้โต๊ะฉันต้องจ่ายมันจะกลายเป็นสังคมของการจ่ายใต้โต๊ะแต่ถ้าเกิดว่านี่ไม่ทุกอย่างโปร่งเงินกลับมาถึงผู้ถือหุ้นอันนี้ยืนยัน 100% แล้วต้องบอกนะครับอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับอดีตเคยมีปัจจุบันนี้น้อยลงผมว่ามันจะดีขึ้นอ่ะยังบอกไม่ได้ว่าจะมีหรือไม่มีแต่ผมเชื่อว่าดีขึ้นครับครับยังไงฮะแล้วคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราขณะนี้มันเป็นภาพที่ต้องเรียนเลยว่าผมดีใจนะผมดีใจที่หมายเริ่มเป็นกฎหมายมากขึ้นสำคัญที่สุดครับแล้วอยากจะปลุกกระแสให้ทางตลาดหลักทรัพย์กับกตต.เร่งสปีดอย่างที่ท่านวิทยากรบอกอะอะไรฮะคดีบางคดียัง50เป็นตรงเดียวยังไม่จบเลยครับนะครับถ้ามันมีเคสสตัดดี้มีเคสตัวอย่างผมเชื่อผู้บริหารไม่มีใครกล้าทำนะฮะนะครับผมเชื่อใจเชื่อมั่นนะครับผมแล้วผมยังเชื่อมั่นกตต.สูงมากเพราะผมได้สัมผัสกับกตต.แล้วผมใช้เครื่องมือทางกตต.เนี่ยช่วยบริษัทจดทะเบียนช่วยผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายครั้งครับผมจนมีความมั่นใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามกระตุ้นผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหลายเนี่ยเวลามีแกนหลักขอความร่วมมือเราพิจารณาส่วนของความคิดเราก่อนแรกส่วนที่สองความเป็นจริงของสิ่งที่แกนหลักได้เสนอไปนั้นเห็นชอบไหมครับถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้เราจะสามารถปกป้องทรัพย์สินที่เราลงทุนได้